โอ้ไอดินไอดินกำลังจับปลานะครับว้ายปลาตัวใหญ่เลยปลาอะไรลูกมาให้ปลาดูหน่อยเร็วปลาเสื่อมให้ปลาดูเลยโอ้จับได้ไหมเลยลูกว้ายปลาคอนี่นี่ปลาเสื่อมอ้าวพอจับปลาคอมาดินเร็วๆเลยจับได้ไหมนี่ลูกนี่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 ปลานี้จับได้ไหมนี่โอ้ว้ายกระโดดดึงเลยเห็นไหมปลาเฮ้ยเด็กน้อยนะครับกำลังเรียนรู้ครับเด็กน้อยน้องไอดินเป็นพัฒนาการของเด็กนะครับกำลังเรียนรู้นะครับเรียนรู้ภาษาหัดพูดหัดเขียนนะครับอันนี้ก็คือปลาปลาคอน้อยลูกปลาคอน้อยไหนลูกกุ้งนะลูกกุ้งนะครับกุ้งแล้วก็ปลาคอนี่ปลาคอเห็นไหมลูกปลาคอนี่ปลาคอนี่ไหนลูกจับได้ไหมอ้าวจับไม่ได้เลยเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการพัฒนาทักษะของเด็กนะครับการเรียนรู้ให้ศึกษานะครับอันนี้คือปลาเข็งปลาซิวกุ้งนะครับอันนี้คือปลาซิวปลาเนี่ยปลาซิวเขาเรียกว่าปลาซิวนะลูกนะอันนี้ปลาซิวอันไหนกุ้งอยู่ไหนกุ้งไหนหยิบกุ้งมาให้ปลาดูสิกุ้งตัวไหนลูกกุ้งอ๋อไหนกุ้งนะอ๋อตัวนี้ครับกุ้งเอามาให้ปลาดูมาโชว์ที่หยิบกุ้งมาให้ปลาดูนี่ในกุ้งนะนี่กุ้งโอ้ตัวนี้นะกุ้งนะครับอ้าวเห็นไหมครับเป็นพัฒนาการของเด็กนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับไหนปลาคอตรงไหนลูกปลาคอปูอันไหนปูเอาจะหยิบปูมาให้ปลาดูปูไหนปูไหนจะปูไม่ปลาดูสิปูไหนปูโอ้ตัวนี้ปูว้าปูน้อยครับปูน้อยครับมันจะหนีบมือนะลูกเป็นการศึกษาเรียนรู้ของน้องไอดินนะครับเป็นพัฒนาการอันนี้ปลาอะไรลูกปลาคอโอ้มาเต้นมาลูกมาเต้นโอ้ปลาเข็งอยู่ไหนปลาเข็งปลาเข็งน้อยอยู่ไหนลูกปลาเข็งน้อยไหนหยิบปลาเข็งมาลูกปลาเข็งมาไม่ใช่ลูกปลาเข็งตัวไหนน้อนี่นี่ปลาเข็งตัวนี้นี่นี่ปลาเข็งนี่ปลาเข็งหยิบปลาเข็งมาไหนเอาอะไรแมงอะไรแมงไตโอ้เป็นแมงนางง่ำลูกหรือแมงอะไรลูกโอ้แมงนุ่นอ๋อโอเคครับเมียอะไรอันนี้คือเป็นพัฒนาการของเด็กนะครับในการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะครับปากำลังถ่ายให้อยู่ครับลูกป๋าถ่ายเพื่อนนะครับเพื่อนให้ถ่ายนะครับถ่ายน้องไอดินนะครับเป็นการถ่ายพัฒนาการในแต่ละวันนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการพัฒนาการในแต่ละวันความก้าวหน้าของพัฒนาการทางด้านความคิดสติปัญญาของเด็กด้วยนะครับบันทึกภาพไว้นะครับบันทึกกิจกรรมของน้องไอดินนะครับพัฒนาการการเรียนรู้นะครับวิถีชาวบ้านด้วยว่าปลาเรียนรู้ว่าปลามีปลาประเภทอะไรบ้างนะครับปลาเต้นปลาอะไรกุ้งหอยปูปลานะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้ของน้องไอดินด้วยนะครับอ้าวอันนั้นคือปลาคอนะครับในลูกปลาคอโอ้ปลาคออ้ายเอาเต้นเลยครับปลาคอมันกระโดดลูกมันกระโดดโมเมนต์มันเฮียลูกมันกระโดดมันดิ่นเลยปลามันดิ่นได้ลูกปลามันดิ่นหนีเลยดิ่นหนีมือน้องไอดินเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมและพัฒนาการของน้องไอดินครับวันนี้สบายดีครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนะ